สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าร้อยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูต้นทุเรียนนะครับที่ผมปลูกไว้อยู่ที่ประมาณ6ต้น7ต้นนะครับนี่ครับผมเพิ่งมานะครับกลับมาจากกรุงเทพผมก็เลยมาดูนะครับนะครับก็ยังรอดอยู่นะครับผมไม่ได้ใส่น้ำมาประมาณกับ2สัปดาห์นะครับเนื่องจากว่าปั๊มที่ออโต้ครับไม่ทำงานนะครับแต่ผมก็ไม่เห็นนะครับรู้ว่าแต่เขาทำบ้างไม่ทำบ้างทำให้ต้นทุเรียนใบเหลืองนะครับเขายังไม่ตายนะครับประมาณ2สัปดาห์นะครับเราผมมาก็รดน้ำแล้วครับเขาก็เริ่มฟื้นแล้วครับนะครับเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยนะแล้วก็ฉีดยานะครับฉีดบำรุงฮอร์โมนเนื่องจากขาดน้ำอยู่ประมาณเกือบ2สัปดาห์นะไม่ตายนะครับทนอยู่นะครับทุเรียนใครบอกทุเรียนไม่ทนก็ทนอยู่นะครับผมปลูกขนาดเล็กนะครับนี่ครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูวิธีป้องกันไม้ทุเรียนตายในหน้าแล้งนะครับทำยังไงครับนี่ครับเพราะที่นี่ค่อนข้างจะแล้งจัดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นนี้เขาแตกใบอ่อนแล้วเขาก็โดนขาดน้ำนิดหน่อยนะครับก็เลยทำให้เขาเป็นอย่างนี้แล้วก็ผมฉีดยาฮะนี่ครับเป็นใบค่อนข้างจะขาดปุ๋ยนะมันจอกเป็นใบเป็นจุดนะครับเนื่องจากเขาขาดน้ำนี่แหละครับผมรู้ว่าเขาขาดน้ำไปดูอีกต้นนึงครับต้นนี้เขากำลังแทงยอดออกมานะครับแต่เขาก็ชะงักเพื่อไม่ได้เขาขาดน้ำเหมือนกันครับเขาทำเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าไอ้ปั๊มที่ผมทำงานออโต้เขาทำงานน้อยลงนะครับนี่ครับเขาก็เริ่มแทงใบยอดอ่อนออกมาแต่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูการป้องกันนะครับการป้องกันในหน้าแล้งที่นี่ค่อนข้างจะแล้งจัดนะครับดูครับเขาจะเป็นจุดนะแต่เขาพยายามจะแทงอยู่ล่าเขาเดินแล้วครับผมพามาดูในการป้องกันนะครับไม่ให้ตายในหน้าแล้งผมทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับวิธีของผมนะครับก็จะทำให้เขาไม่ตายในหน้าแล้งนะครับแล้วก็รดน้ำตามปกติก็คือวันเว้นวันนะครับประมาณ 20-30 นาทีนี่ครับเราไปดูกันครับครับนี่ครับผมจะใช้ฟางนะครับฟางที่ผมเตรียมมานะครับฟางเป็นตัวคุมนะครับผมใช้ฟางครับนี่ครับฟางเนี่ยผมเตรียมฟางมานะครับเดี๋ยวจะคุมทั้งหมดนะครับคุมบริเวณโคนต้นนะครับคุมแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมใช้ฟางคุมนะครับต้นละ1รถดันนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้เอาบรรทุกมาเยอะนะครับถ้าทุกมันเยอะต้องเอารถก็เลยเดี๋ยวจะคุมแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับคือที่นี่ค่อนข้างจะแล้งจัดนะครับผมก็จําเป็นต้องใช้ฟางคุมเพื่อให้เขามีความชุ่มชื้นอยู่ด้านล่างนะครับแล้วผมจะคุมทั้งหมดนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคุมของผมครับผมจะคุมบริเวณโคนต้นทั้งหมดนะครับวิธีคุมของผมก็คือจะคุมบริเวณโคนที่เป็นเนินอยู่นะครับเราไปคุมกันครับนี่ครับใช้ฟางคุมแบบนี้ครับคุมบริเวณรอบๆเนินด้านล่างเนี่ยครับคุมให้หนาๆนะครับเพื่อเขาจะได้ไม่แห้งดินจะได้ไม่แห้งนะครับยิ่งหนายิ่งดีนะครับเพื่อลดการคายน้ำในดินนะครับในหน้าแล้งครับเพราะว่าแดดเวลาแดดเผาครับเขาจะเผาจัดมากนะครับที่นี่เพราะว่าเป็นดินลูกรังนะครับที่นี่ดินค่อนข้างเป็นดินลูกรังดินลูกรัง 90% นะแถวนี้ครับและอย่างหนึ่งเราก็จะลดในการใส่น้ำได้ครับน้ำเวลาลดปุ๊บข้างล่างเขาก็จะชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อด้านล่างชื้นเราลดน้ำประมาณ30นาทีเขาก็จะอยู่รอดได้ดีกว่านะครับแต่เราไม่ได้คุมบริเวณโคนต้นด้านบนนะครับเราคุมเฉพาะบริเวณด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมพามาดูใกล้ๆครับนี่ครับก็เสร็จแล้วครับ
เนี่ยครับท่านผู้ชมนี่ครับคุมบริเวณโคมโดยรอบเนี่ยครับที่เป็นเนินอยู่นะครับคุมให้หมดครับยิ่งคุมกว้างยิ่งดีนะครับยิ่งคุมกว้างยิ่งดีนะคุมหมดยิ่งดีนะครับทำให้ดินเขามีความชุ่มชื้นนะครับแต่เขาก็ไม่ได้แห้งนะครับแต่บริเวณโคนต้นด้านบนนะครับผมไม่ได้คุมครับดูครับนี่ครับผมไม่ได้คุมนะครับคุมแต่คุมไม่เยอะนะครับเขาก็ยังมีอากาศหายใจอยู่นะครับนี่ครับคุมบริเวณข้างๆเนี่ยห่างประมาณสักคืบนึงครับห่างประมาณสักคืบนี่ครับคืบมือเราเนี่ยครับเนี่ยครับก็ไม่ได้คุมแต่ผมคุมบริเวณโดยรอบนี่ครับคุมบริเวณโดยรอบแต่คุมหนาๆครับด้านล่างเขาก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่ค่อนข้างจะเยอะที่ผมคุมบริเวณด้านล่างคือเนื่องจากว่าผมปลูกเป็นเนินอยู่นะครับเนี่ยครับเขาผมพูนโคกประมาณสักสูงประมาณสัก30เซนเนี่ยครับจะคุมบริเวณนะบริเวณรอยรอบโคนนี่ครับคุมบริเวณโดยรอบนะพื้นด้านล่างนี่ครับนี่ครับพอคุมบริเวณโดยรอบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเวลาน้ำลดเขาก็จะมีความชุ่มชื้นคุมอยู่ได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเราก็จะลดน้ำได้ปานปกติครับวันเว้นวันสามารถอยู่ได้นะครับแล้วทุเรียนเขายังเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะทำที่พังแสงให้เขานะครับเดี๋ยวเราไปดูครับการทำที่พังแสงจะคลิปหน้าผมพามาดูครับวันนี้ก็ขอคำท่านผู้ชมที่ตามชมทางช่องสวนป่าไร่ล้านนะครับการทำให้ทุเรียนรอดในหน้าแล้งครับใช้ฟางคุมบริเวณโคนต้นนะครับแล้วก็จะใช้ไทโคโดม่าหรือจะเป็นอะไรก็ได้ครับที่ป้องกันเชื้อราครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ได้ห่มฟางเสร็จแล้วครับห่มบริเวณโคนต้นนะครับนะครับ1ต้นกว้างครับห่างประมาณกับเมตรครึ่งถึง2เมตรนะครับผมห่มฟางไว้บริเวณโคนต้นนะครับนะครับแต่เดี๋ยวผมจะห่มตามพื้นกลางๆเนี่ยครับเพื่อไม่ให้หญ้าขึ้นนะครับหน้าแล้งจะได้ไม่ต้องตัดหญ้านะครับถ้าพอมีเวลานี่ครับต้นที่2เดี๋ยวที่ผมทํานะครับก็ห่มครับอย่างน้อยก็คือบริเวณฐานที่เขาผมปลูกถ้าเป็นเนินไว้นะครับนั่นครับก็ห่มใช้แบบนี้นะครับเพื่อลด1ลดการสูญเสียของน้ำในการพื้นดินนะครับเพื่อให้เขามีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับอย่าให้แห้งเกินไปดินแล้งที่นี่ผมบอกเลยว่าแล้งแห้งมากๆนะครับขนาดต้นไม้ใหญ่ๆยังต้องสลัดใบนะครับแล้วทุเรียนนะครับถ้าชอบแล้งแต่ถ้าดินแห้งเกินไปนะเขาก็จะตายนะครับเนื่องว่าดินก็จะแข็งเมื่อดินแข็งเสร็จปุ๊บรากเขาก็จะไม่เดินไม่แตกขยายเขาก็จะตายนะครับเพราะแห้งดินไม่ได้แต่ถ้าชื้นมากก็จะตายเช่นเดียวกันนะครับคือเกิดเชื้อราแต่เราจะใช้ไตรโดโคม่าหรือยาป้องกันเชื้อราลดเขาไว้เรื่อยๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เขามีเชื้อราในดินนะครับที่รอดได้นะครับที่ผมบอกคือผมใส่น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่2สัปดาห์ที่ไม่ได้ลดเดี๋ยวผมจะใช้น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลดนะครับแล้วเนื่องจากว่าเขาขาดน้ำนะครับใบถึงแห้งใบถึงแดงเนี่ยครับวันนี้ก็ขอท่านชมติดตามชมทางช่องสวนป่าร้อยล้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเวลาลดน้ำจะเป็นไงบ้างวันนี้ก็สวัสดีครับ